บายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตุ้มตามอ่อนทั่วมนี่ตุ้มตามเองได้พาท่านผู้ชมขึ้นเหนือมาอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเพื่อจะมาอัปเดตถึงคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำแขวงบ่อแก้วได้นำแผนโครงการของกลุ่มดอกนิ้วคำที่ทางกลุ่มได้เสนอเพื่อจะให้รัฐบาลได้มีการสร้างขั้วข้ามแม่น้ำคลองเชื่อมต่อกับ3ประเทศคือลาวไทยและเมียนมาให้สามารถเดินทางเข้าหาเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำโดยทางรถได้เมื่อต้นเดือนกันยาปี2023ที่ผ่านมานี่ปัจจุบันทางการเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วได้ส่งเรื่องนี้เสนอให้รัฐบาลลาวแล้วเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาแผนการก่อสร้างดังกล่าวเขตว่าจะค้างโอมิตรภาพเพิ่งจะมีแผนสั่งเจอจะลงมือมือได้ด้วยพี่เนี่ยเลยก็บุคคลมูลสุดบริอยู่ในสัญญาหรือก่อนถ้าหากว่าทางรัฐบาลน่าหินดีแต่คอยเรียกว่าโครงการก็สร้างขั้วข้ามแม่น้ำของดังกล่าวนี่กลุ่มบริษัทดอกนิ้วคำได้มีแผนที่จะสร้างมาโดดแล้วเพื่อจะเป็นการเชื่อมจอดระหว่าง3ประเทศก็คือประเทศลาวประเทศไทยและประเทศเมียนมาเข้าหากันและก็ยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่สปป.ลาวให้หลายขึ้นโครงการดังกล่าวมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งแบ่งออกเป็น4เลนมีความสูงของขั้วประมาณ30เมตรและมูลค่าการก่อสร้างประมาณ38ล้านดอลลาร์สหรัฐภาคซ้ายมือจะแล่นไปสู่บ้านศพฮวกเมืองเสียงแสนจังหวัดเสียงรายส่วนภาคขวามือแมนจะแล่นเข้าไปสู่คาสิโนอยู่ที่ประเทศเมียนมาถึงอย่างไรก็ตามชาวบ้านอยู่ที่แคมป์ของนั่นก็คือแถวจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการออกมาให้คำคิดคำเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบในระยะยาวโดยเฉพาะแม้นการค้าขายอาจจะเฮ็ดให้การค้าขายซบเซาเนื่องจากว่ามีการข้ามขั้วไปมาโดยเฉพาะแม้นไปลิ้นคาสิโนโดยบ่ได้มีการมาซื้อเครื่องของโดยกงเพราะว่าจะสร้างนะก็ประชาคมหมู่บ้านอยู่นะก็น่าจะดีอยู่น่าจะสร้างความเจริญได้แต่ว่าผลเสียนี่มันต้องคิดกันเยอะต้องดูว่าประเทศเขาจะเสียหายตรงไหนไหมเสียเขาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นปูนของเขาผมอยู่ในวงการของเทศบาลการเมืองเนี่ยในของเรายังไม่มีการอนุญาตไม่มีการประชาสัมพันธ์และเห็นแต่ในเว็บไซต์ต่างๆของคิโรมันเขาว่าเขาจะสร้างในภาพรวมจริงๆเนี่ยถ้าสร้างสูญเสียคืออาจจะบังทิวทัศน์ของสามเหลี่ยมทองคำผลกระทบทางเรือก็อาจจะมีบ้างที่จะบ้างก็ถามเทศบาลอนุญาตไหมเทศบาลยังไม่รู้เรื่องตอนนี้นะครับก็ถามชาวบ้านเดือดร้อนพวกโดยเฉพาะกลุ่มเรือก็อาจจะเดือดร้อนบ้างนะครับคือเรายังไม่มีเลยก็ได้แผนในแผนแม่บทของเราสามปีในโครงการเทศบาลนนเวียงเนี่ยของไอ้นั่นนะเจ้าเบยที่จะสร้างนะก็ได้ข่าวมาเหมือนกันค่ะถ้าพี่ก็ว่าดีก็มันก็มีผลกระทบเยอะอยู่นะเพราะยังไงก็เดี๋ยวก็เรือก็ไม่ได้ออกดีอย่างเรือท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ข้ามสะพานไปแล้วทำไงอ่ะแล้วพี่ว่ามันก็น่าจะมีผลกระทบอยู่นะคือ เหมือนเดิมอะคือเขาต้องเอาเงินไปจ่ายต่างประเทศห่วงแน่นอนครับห่วงมากด้วยเพราะว่าคนเชียงของเคยไปหมดเนื้อสิ้นตัวที่บ่อนของกิโลมันแล้วก็บ่อนของฝั่งพม่าหมดเลยครับที่ดินบ้านต้องขายหมดละคือไปหลงการพนันเนาะเล่นการพนันส่วนประชาชนอยู่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วก็มีความกังวลเช่นเดียวกันย่านว่าโครงการอาจจะมีการขยายพื้นที่และไปแต่ต้องถึงพื้นที่การผลิตของตนเองเราอยู่ติดกับบัญชีชายแดนของเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่เพราะว่ามันจุดซุ่มแล้วก็เป็นเขตแดนติดต่อกันเขาสร้างขั้วนี่ตามต่อไม้เคยได้ยินระยะพันมาเขาว่าจะเป็นจุดของบ้านนี่แหละก็อาจจะเตะต้องตัวประชาชนหรือว่าดินโฮดินเงินดินปลูกสร้างอย่างต่างๆสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาระหว่างรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและรัฐบาลราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลเมียนมาเพื่อศึกษาหารือความเป็นไปได้ที่จะสร้างโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาขอขอบใจสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe กับซ่องตูมตามออนทั่วเด้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี